กูดมอร์นิ่งไปใกล้ๆมาดูนี่ให้เรามีลูกศิษย์คนใหม่หนูมินหนูมินอันนี้เด็กหลักศิษย์โอเคนะมีคนชมแล้วว่าเก่งนะสวยหรือเปล่าไม่รู้นะมาดูใกล้ๆเราจะเรียนเรื่องการคืนขมับเวลาเรามีปัญหาของปวดไมเกรนเนี่ยเวลาปวดช่วงจังหวะการปวดอยู่เนี่ยเราจะรักษาด้วยเบาๆแต่ถ้าไม่ปวดเนี่ยเราก็สามารถรักษาได้ไม่ใช่ว่าเราจะให้มันปวดแล้วไม่กล้ามารักษาอย่างเงี้ยนะเราก็มารักษาในอาการตอนปวดก็รักษาได้นะเวลาจับนะครับเวลาจับเราจับที่ใช้ตรงเนี้ยตรงบริเวณของไอ้เนี้ยตรงไอ้เนี้ยนะจับแนวนี้จับแนวนี้นะจับแนวนี้แล้วก็คืนที่ขมับตรงนี้นะอย่างนี้นะดูให้ดีเนี่ยนะครับมือจับอย่างนี้นะเนี่ยคืออย่างนี้เห็นไหมพร้อมกันนะครับนี่ตัวใต้ฐานกะโหลกนี่บริเวณนี้จะไม่เลื่อนไม่วิ่งขึ้นศีรษะนี่ใช้3นิ้วเราคืนแล้วก็ใช้อุ้งมือเราคืนตรงนี้เห็นไหมอย่างนี้ไหมพร้อมๆกันกดพร้อมๆกันนะอันนี้เราทำให้ดูแบบสโลโมชั่นนะนักเรียนช้าๆนะแต่ตามหลักไม่ได้ทำอย่างนี้นะมาดูอย่างนี้นี่เวลาทำสองมือพร้อมกันเลยอย่างนี้กดอย่างนี้นะครับอย่างนี้เห็นไหมดึงออกมาด้วยนะดึงขมับกดมาดึงเข้าไปกดมานี่นะภาพที่เราดูปัจจุบันนี้จะชัดขึ้นนะเพราะว่าอาจารย์ไปซื้อมาแล้ว iPhone 6s นะครับเสียงไม่ชัดเพราะว่าเสียงพูดได้เท่านี้แหละแต่ภาพอะไรชัดขึ้นนะมีแต่คนติมาเลยเกินเลยลงทุนไปแล้วเกือบ 30,000 กว่าบาทไปซื้อมาแล้วนะครับใช้เป็นอย่างเดียวนะ iPhone 6s ดีมากเลยนะครับโหลดไฟฉายนะครับดีมากนะหรืออาจารย์ทำให้เป็นโหลดได้ไฟฉายอย่างเดียวถึงไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเนี่ยมั้ยแล้วก็แรงขึ้นมือเห็นไหมเห็นไหมอย่างนี้นะพร้อมกันนะครับบริเวณนี้กับบริเวณนี้นะนักเรียนไม่ใช่บริเวณนี้อย่างเดียวนะคืออย่างนี้นะสองข้างเลยนะครับแล้วก็ลองรูปตรงนี้นี่ไปที่ขมับเจ็บนิดนึงอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาเป็นช่วงที่แบบเป็นเนี่ยขนเนี่ยจะเจ็บมากนะนี่อันนี้ไม่เป็นถ้าเป็นมันจะนูนตรงเนี้ยตึงมากเลยนะครับนะโอเคไปลองฝึกปฏิบัติกันดูอย่าลืมนะครับไปซื้อด้วย iPhone 6s แล้วก็โหลดไฟฉายนะส่องดีมากชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เยอะๆ